จารย์ครับสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับแผนภาพความคิดในลักษณะใหญ่ไม่มุมนะครับการเขียนแผนภาพความคิดในลักษณะใหญ่ไม่มุมแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงของข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดรองและความคิดย่อยที่มีความสัมพันธ์กันนะครับก็อย่างเช่นวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดหลักนะครับความคิดรองก็อย่างเช่นวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นกะลามะพร้าวนะครับกะลามะพร้าวเราใช้ทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นนำไปทำแก้วน้ำทำปุ่มไฟทำกล่องกระดาษชำระทำต่างหูไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ก็อย่างเช่นทำกระบอกออมสินกระบอกตักน้ำกระบอกน้ำเครื่องจักสารและโคมไฟเหล็กปลานะครับเหล็กปลาผ้าปาติดดอกไม้ประดิษฐ์เข็มกลัดนะครับพวกเปลือกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ทำตุ๊กตาพวกนี้เราก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะครับในรูปของลักษณะแผนที่ความคิดนะครับทีนี้อีกลักษณะหนึ่งครับลักษณะแผนที่ความคิดในลักษณะที่เป็นขั้นบันไดครับแสดงให้เห็นลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่เริ่มจนถึงเสร็จสิ้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับกำหนดว่าจะทำบัตรอวยพรจากวัสดุธรรมชาตินะครับตัวนี้ก็คือเรากำหนดว่าเราจะทำอะไรตัวที่สองครับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำบัตรอวยพรจากวัสดุธรรมชาติจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆตัวที่สามนะครับเลือกวิธีการทำบัตรอวยพรจากวัสดุธรรมชาติที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายไม่สุดตัวที่4ครับร่างภาพ3มิติของบัตรอวยพรจากวัสดุธรรมชาติที่เลือกแล้วลงมือทำขั้นตอนที่6ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำไปใช้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแผนที่ความคิดแบบขั้นบันไดนะครับที่ให้เห็นลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงจบสิ้นนะครับมี5กระบวนการนะครับอีกตัวอย่างนึงครับแผนที่ความคิดแบบปฏิทินเวลานะครับปฏิทินเวลาแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตไปสู่ปัจจุบันและอนาคตนะครับอย่างเช่นในภาพนะครับอย่างที่บ้านในอดีตนะครับบ้านในอดีตจะอยู่ในถ้ำอยู่ในใต้ดินนะครับนะปัจจุบันก็เป็นตึกเป็นตึกเป็นบ้านน่าอยู่นะครับในอนาคตนะครับนี่คือภาพในอนาคตอาจจะไปอยู่บนดาวอังคารก็ได้นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าตัวอย่างแผนภาพความคิดนะปฏิทินเวลาก็คือล่วงหน้าหรือในอนาคตนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับในเรื่องกระบวนการในการประดิษฐ์นะครับกระบวนการในงานประดิษฐ์ตัวนี้ครับเราแบ่งออกมาได้หลายกระบวนการด้วยกันอย่างเช่นข้อแรกครับก่อนที่เราจะทำงานประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งแรกที่เราควรคำนึงถึงก็คือกำหนดปัญหาและความต้องการเป็นการกำหนดสิ่งที่เราจะประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการนะครับสนองความต้องการนั่นหมายความว่าเรามีปัญหาว่างานที่เราจะประดิษฐ์เนี่ยเราต้องการอะไรนั่นคือปัญหาเรากำหนดปัญหาความต้องการของเรามาก่อนนะครับตัวที่สองครับรวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้จากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นเราสืบหาข้อมูลในหนังสือโดยทั่วไปหนังสือพิมพ์นิตยสารเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำมาเขียนเป็นแผนภาพความคิดเพื่อนำมาใช้พิจารณาในการเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานะครับในการแก้ปัญหาก็คือปัญหาที่เรากำหนดขึ้นมาแหละครับว่าเราต้องการจะสร้างอะไรนะครับเราก็ไปดูข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางเอามาพิจารณาว่าเราจะเลือกวิธีการใดในการแก้ปัญหาตัวที่3ครับ
การเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการเป็นการตัดสินใจเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์จนได้ข้อสรุปนั่นหมายความว่าเรารวบรวมข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดนั่นแหละครับนะรวบรวมแล้วเอามาเขียนวางเอาไว้หลังจากนั้นเราก็เลือกวิธีการที่ว่ามันดีที่สุดโดยการเอามาเปรียบเทียบว่าอย่างไหนที่มันดีที่สุดเราก็เลือกอย่างนั้นนะครับจนหาข้อสรุปคำว่าจนหาข้อสรุปก็คือเราเลือกงานที่เราจะวิเคราะห์แล้วว่าเออมันดีที่สุดนั่นก็คือหาข้อสรุปนะครับตัวที่ต่อไปครับการออกแบบครับหลังจากที่เราเลือกแล้วเราก็มาออกแบบนะครับออกแบบเป็นการร่างภาพที่ต้องการประดิษฐ์หรือเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาสนองความต้องการการออกแบบตรงนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นการออกแบบ3มิตินะครับ3มิติก็เป็นการออกแบบที่เราสามารถมองเห็นได้ความกว้างความสูงความลึกเนี่ยครับเขาเรียกว่าภาพ3มิติถ้าเป็นภาพ2มิติถ้าออกแบบเป็น2มิติก็เป็นลายเส้นธรรมดานะครับตัวที่5ครับลงมือสร้างเป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ทักษะในการสร้างชิ้นงานต่างๆหรือใช้วิธีการที่เลือกในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการตามที่ออกแบบและเขียนขั้นตอนเอาไว้นั่นเขาเรียกว่าเป็นขั้นลงมือสร้างนะครับขั้นลงมือสร้างตรงนี้เราจะต้องได้มาจากไหนได้มาจากการออกแบบตั้งแต่การเลือกเขียนขั้นตอนนะครับตั้งแต่เราเขียนขั้นตอนมาทีนี้เราเอาที่เราเขียนขั้นตอนนั่นแหละครับเราเอามาลงมือสร้างลงมือปฏิบัตินะครับต่อไปข้อที่6ครับการประเมินผลนะครับการประเมินผลเป็นการตรวจดูว่าข้อบกพร่องของผลงานที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยยากนะครับหากพบว่ามันมีข้อบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนนำไปใช้งานได้จริงนั่นหมายความว่าขั้นประเมินผลตรงนี้ครับนะขั้นประเมินผลเนี่ยนะถ้าเราประเมินผลแล้วมันไม่ผ่านนะครับเราต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในข้อปรับปรุงแก้ไขตรงนี้มันจะ 3.6 นี่ประเมินผล 3.7 นะครับถ้ามีการแก้ไขมันต้องมี 3.7 ก็คือขั้นปรับปรุงแก้ไขทีนี้ขั้นปรับปรุงแก้ไขตรงนี้มันจะต้องผ่านขั้นประเมินผลนะครับทีนี้เราปรับปรุงแก้ไขดูตรงไหนก็ไปดูที่ขั้นตอนในการทำว่าเราทำถูกต้องตามขั้นตอนไหมถ้าเราทำตามถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยนะครับถ้ามีการประเมินผลมันก็ผ่านแต่ถ้าเราไม่ทำตามขั้นตอนนะครับประเมินผลมันก็ไม่ผ่านนะครับทีนี้ภาระงานนะครับภาระงานโดยเฉพาะในคลิปนี้นะครับจะมีภาระงานก็คือให้นักเรียนเนี่ยครับไปออกแบบนะครับไปออกแบบการประดิษฐ์ของใช้นะครับให้นักเรียนไปออกแบบการประดิษฐ์ของใช้ลงในสมุดนะครับนะเพราะว่าครูกำหนดแค่หัวข้อว่าของใช้นักเรียนจะออกแบบสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เป็นของใช้นะครับแล้วก็บอกวัสดุที่ใช้ในการทำด้วยนะครับบอกวัสดุที่ใช้ในการทำด้วยนะครับนักเรียนไปออกแบบลงในสมุดนะครับนะคลิปนี้นะครับก็คงจะไว้แค่นี้นะครับเราค่อยเจอกันในคลิปหน้าในเรื่องของขั้นตอนในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็สวัสดีครับ